บอกเลยร้านนี้ไม่ธรรมดาถึงจะเป็นตำแซ่บแล้วยังมีตำถาดที่แบบว่าใหญ่มากจะใหญ่ขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะวันนี้จะมารีวิวร้านตำแซ่บของดอนธานีอยู่หน้ามอรัชพัฒน์นะคะเดินเข้ามานี่ก็จะเจอร้านนะคะนี่มีที่นั่งมากมายให้เลือกนะคะบอกเลยว่าทุกจุดคือไม่ร้อนเพราะมีพัดลมให้ทุกที่นะคะส่วนคนไม่ต้องพูดถึงค่ะก็เข้ามาเรื่อยๆนะคะค่อนข้างที่จะคนเยอะพอสมควรแต่มีที่นั่งให้ตลอดเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นเมนูของทางร้านนะคะบอกเลยว่าน่ากินไม่ไหวอยากจะสั่งกินแล้วว่าวันนี้ก็สั่งมาเป็นลาบหมูต้มกระดูกอ่อนนะคะบอกเลยว่าจัดจ้านแค่ไหนไปดูกันเลยค่ะว่ารสชาติจะเป็นไงเราจะบรรยายให้วันนี้ตอนนี้เท่านั้นเลยบอกเลยนะคะว่าต้มแซ่บนี่ก็คือแบบได้ครบเครื่องตะไคร้เอ่ยอะไรเอ่ยคือเยอะมากส่วนนี้จะเป็นลาบหมูฟินๆมากเข้าให้เลยค่ะคำหนึ่งบอกเลยว่ารสชาติคือจัดจ้านไม่ไหวอร่อยจริงๆนะคะตามด้วยแตงกวากรอบๆเนี่ยฟินเหลือเกินพี่จ๋าไปต่อเลยค่ะนี้ก็จะเป็นต้มแซ่บกระดูกอ่อนนะคะบอกว่ารสชาติคือครบครันเหลือเกินเปรี้ยวหวานเค็มนะคะนี่นะคะก็จะอ้ําไปคำเนี่ยหมูนี่ก็คือแบบสุดยอดค่อนข้างที่จะนุ่มนะคะแต่ก็ยังมีแบบให้เคี้ยวๆอยู่เด้อนี่ซดน้ำไปเลยค่ะ3สีหลอกเพราะมันแซ่บหลายส่วนนี้ก็จะเป็นหนังไก่ทอดกรอบนะคะกินได้เรื่อยๆกินได้ฟินๆเป็นอาหารว่างได้เลยกินแบบกรุบๆมาถึงซิกเนเจอร์ที่เราสั่งมานะคะคือตำถาดบอกเลยว่าโอ้โหโอ้ my god มากจานใหญ่เหลือเกินวันนี้จะกินหมดไหมเนี่ยคำแรกก็ขอจัดเลยค่ะส้มตำคำโตๆจับไปเลยค่ะงาบเขาให้รสชาติแบบนัวเวอร์บอกเลยว่าไม่ได้นัวขนาดนั้นนะคะจะเป็นรสชาติกลางๆกินได้ทุกเพศทุกวัยเลยค่ะสำหรับใครที่มาเที่ยวต่างจังหวัดมาเที่ยวจังหวัดอุดรธานีก็แวะมาร้านนี้ได้นะคะนี่จับไปเลยจ้าแหนมอยากกินอะไรก็แค่เลือกเลยค่ะโอ้โหชีวิตนี้มีความสุขมากได้กินอย่างแบบว่าแบบเลือกได้เร็วจะกินอะไรนี้หมูยอพร้อมส้มตำขอหน้าใช้มือนะคะนี่มาบเขาให้บวกกับมะละกอกับกรอบนี่มันฟินซะเหลือเกินบอกเลยว่าต้องมาร้านนี้เท่านั้นมาได้เลยนะคะ